แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2016นะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ7ล้านบาทที่เมืองอู่ฮั่นของจีนรอบ2หญิงคู่ครับปอป้อสักศิริตรัตนชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุภกิรกุลมือ18ของโลกนะครับพบกับเลล่าเดสเตียร่าแฮริสกับรอยิสตาเอก้าปุตรีซารีนะครับคู่มือ34ของโลกจากอินโดนีเซียซึ่งคู่สาวไทยเพิ่งแพ้มานะครับในศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเกมนี้มีความสำคัญกับคู่ของเรานะครับหากชนะจะคว้าโควต้าริโอเกมทันทีครับแล้วก็เป็นคู่สาวไทยที่รวมพลังอาศัยลูกฮึดตกชนะไปได้2เกมรวดนะครับ21ต่อ18และ21ต่อ16เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปพบกับศึกหนักมิซากิมัตสึโมโตะกับอายากะทาคาฮาชิคู่มือ1ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับพร้อมคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2016ได้สำเร็จนะครับซึ่งหลังจบเกมทั้งคู่บอกว่าดีใจมากนะครับที่ทำสำเร็จหลังจากอึดอัดมานานนะครับสามารถปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในรอบต่อไปจะทำผลงานอย่างเต็มที่ครับค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบชนะแมตช์นี้เหมือนแบบเหมือนยกอะไรออกจากอกไม่รู้เพราะเหมือนแบบเราตามเขามาตลอดค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้เจอผู้หนึ่งของมือของโลกก็หนูพยายามทำให้เต็มที่อะค่ะคือมีอะไรก็โชว์มาให้หมดแล้วก็เรียนรู้จากการตีแข่งพรุ่งนี้เพื่อมาพัฒนาตัวเองในกีฬาโอลิมปิกค่ะด้านหญิงเดี่ยวนะครับน้องแนทนิชออนจินดาพลมือ25ของโลกพบกับศึกหนักครับเจอกับไซน่าเนวาลมือ8ของโลกจากอินเดียที่น้องแนทยังไม่เคยชนะตลอดการพบกัน6ครั้งที่ผ่านมาครับเกมเมื่อวานนี้ครับก็ยังคงเป็นเนวาลที่อาศัยลูกหนักนะครับแม้ว่าน้องแนทจะสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้านทานไม่ไหวนะครับพ่ายไป2เกมรวด14ต่อ21และ18ต่อ21ครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะครับบุญศักดิ์พลสนะมือ23ของโลกที่ได้โควต้าโอลิมปิกเกมสมัยที่5แน่นอนแล้วนะครับก็แพ้ทอมมี่ซูเกียโตนะครับมือ9ของโลกจากอินเดีย2เกมรวดครับ17ต่อ21นะครับแล้วก็9ต่อ21นะครับสำหรับวันนี้นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศครับนอกจากหญิงคู่ซับซิริตรัตนชัยกับพุทธิตาสุภจิรกุลแล้วนะครับก็ยังมีคู่ผสมอัศวินอิสระกับเอ็มสาวิตรีอมิตรพ่ายคู่มือ17ของโลกนะครับพบกับชินเบกโชกับเซโจยุงจากเกาหลีใต้ครับส่วนวันนี้น้องเมย์พร้อมโค้ชเสียจื่อหัวนะครับจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันนี้นะครับโดยเดินทางออกจากประเทศจีนเวลา 12:20 นครับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประมาณ 14:50 นนะครับ